มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งจะแข่งขันกันในคืนนี้กันบ้างครับไปเริ่มกันที่ทีมจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนครับคืนนี้เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันนั้นก็มุ่งมั่นจะพาทีมเก็บ3คะแนนจากเบอร์มิงแฮมครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในคืนนี้บรรดาบิ๊กโฟร์ก็เตะกันหลายต่อหลายทีมเลยทีเดียวครับไปดูกันที่ทีมจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนครับคืนนี้เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันจะนำลูกทีมเปิดบ้านพบกับเบอร์มิงแฮมครับก่อนเกมนี้เซอร์เล็กซ์ออกมาบอกข่าวดีว่าอาร์เตโอวาเลนเซียกับปีกขวาทีมชาติเอกวาดอร์นั้นซึ่งได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าหักครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วจะกลับมาลงเล่นให้กับปีศาจแดงได้อีกครั้งก็หลังจบเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับขณะเดียวกันเซอร์เล็กซ์นั้นก็พูดติดตลกครับถึงกรณีราฟาเอลดาซินบาครับแบ็คขวาชาวบราซิลที่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมนัดที่แล้วซึ่งเสมอกับสเปอร์ว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะส่งราฟาเอลลงอีกครั้งครับถึงแม้ว่าติดโทษแบนเพราะว่าราฟาเอลนั้นเป็นฝาแฝดกับฟาบิโอซึ่งผู้ตัดสินนั้นอาจจะแยกแยะไม่ออกก็ได้ครับโดยนอกจากความเคลื่อนไหวในส่วนของราฟาเอลที่ติดโทษแบนแล้วนักเตะตำแหน่งอื่นๆครับแมนยูก็ยังคงมีทางด้านของพอลสโกกับอดีตมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษที่ฟิตกลับมาบัญชาเกมในแดนกลางอีกครั้งขณะที่คู่กองหน้าก็ยังมีทั้งเบมรูนี่และก็ดาวซันโบอย่างดีมิต้าเบอร์บาตอฟครับแมนยูถึงตอนนี้ก็มีอยู่45คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าและก็ยังแข่งน้อยกว่าอันดับ2แมนซิตี้ถึง2นัดเลยทีเดียวครับโดยคืนนี้แมนยูก็จะเปิดบ้านพบกับเบอร์มิงแฮมครับ